คนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กปีหนึ่งทุกคนต้องล่าลายเซ็นรุ่นพี่อย่างน้อย200รายชื่อถ้าแกไม่อยากล่าลายเซ็นแล้วก็แกก็ต้องหาลายเซ็นเฮดวาร์กมาให้ได้พี่เกียวซ่าค่ะขอลายเซ็นพี่ได้ไหมคะขอกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอมันต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยปะน้องต้องลงประกวดเฟรชชี่สาขาน้องทำได้ไหมคะพี่ขอโทษนะถึงพี่เขาจะไม่ได้ชอบนาวอะแต่เรารักนาวนะพี่เราทำแบบนี้เหอะถ้าพี่ไม่ได้ชอบนาวอ่ะพี่ก็เลิกตามเลิกสนใจนาวได้ไหมใครว่าพี่ไม่ชอบนาวแต่เขาห้ามเฮดวาคบกับรุ่นน้องจนกว่าจะจบรับน้องฉันภาวนาให้เธอหันมารักกันให้รับรักฉันบ้างไม่อยากให้ใครเข้ามาพบเธอของดีก็ต้องเป็นของฉันหัวใจของเธอนั้นคือนิพพานขอพรจนกว่าจะครบแก้ววัดพุทธเธอทำให้สังคมฉันทองหมดแล้วมันน่าทำอย่างนี้ได้ยังไงอะคะพี่เกียวมันไม่ใช่อย่างที่พี่เกียวเกลียดคนนอกใจมากที่สุดพี่เกียวจ้าโฟนเอาก่อนดวงความรักจากทุกสำนักกระทักว่าสดใส